ไทยแลนด์เลิศจอยรัชวรรณคุณแม่ลูกสามคว้ามิสซิทัวริซึมเวิลด์2024รูดม่านปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับงานประกวดสุดยิ่งใหญ่ปักหมุดแลนด์มาร์คไทยแลนด์กับมิสซิทัวริซึมยูนิเวิร์ส2024ที่ครั้งนี้สร้างเสียงฮือฮาเมื่อหมอกี้โฮสต์คันทรีดีเรคเตอร์มิสซิทัวริซึมยูนิเวิร์ส2024ทุ่มงบไม่อั้นจัดเต็มเนรมิตเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการพอดแท็กทีมหมอดูชื่อดังแห่งยุคที่ได้ผ่าดวงซุปตาวงการบันเทิงมาแล้วมากมายอย่างหมอปลายพายกระซิบกับความร่วมมือโดยมุ่งไปที่ซอฟต์พาวเวอร์สายมูให้เป็นที่สนใจและสร้างรายได้เข้าประเทศค่ะนะคะเราก็มาอยู่สู่รอบไฟนอลนะคะรอบวันตัดสินของ Mrs. Tourism Universe 2024แล้วนะคะหลังจากที่เราผ่านภารกิจตัวแม่กระตุ้นท่องเที่ยวมา7วันค่ะเราทำภารกิจที่เราวางไว้นะคะบรรลุเป้าหมายทุกหมดเลยนะคะในเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะจนรวมถึงการทำโครงการ Smart Tourism ไปด้วยค่ะต้องบอกว่าเนื่องด้วยว่าบริบทของเวทีเราเนี่ยเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราทำให้ผู้เข้าประกวดซึ่งวันนี้เขาเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะทุกคนนะคะมีความสุขสนุกมากๆแล้วก็ทุกคนบอกว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกนะคะแล้วก็ชอบทุกอย่างในความเป็นไทยเรานำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ทุกด้านเลยทั้งเรื่องของวัฒนธรรมไทยอารยธรรมไทยอาหารไทยคนไทยนะคะผ้าไทยต่างๆค่ะเขาก็ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะพร้อมมากค่ะคือตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้นะคะนอกจากพัฒนาการในเรื่องของความสวยงามแล้วนะคะของแต่ละคนนะยังมีเรื่องของวัฒนธรรมที่เขาเจอเราปุ๊บเนี่ยเขาสวัสดีเขาทักทายพยายามพูดภาษาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็น่าจะเห็นความพร้อมของแต่ละคนที่แบบดีมากๆเลยสำหรับปายเองนะคะปายอยากเห็นในเรื่องของการที่เขาสามารถสื่อสารในวัฒนธรรมได้นะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมในชาติของเขาแล้วก็ชาติของเราด้วยนะคะเอาแบบ mix and match ผสมกันได้ทั้งหมดแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่ยังนำยุคนำสมัยอยู่ด้วยไม่ใช่แบบว่าหัวโบราณจนเกินไปหรือว่าหัวทันสมัยจนเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการโชว์ performance ทัศนคติเขามากกว่านะคะในเรื่องของการประกวดเนี่ยเนื่องด้วยว่าเป็นเวทีคุณแม่เวทีมิสซิสนะคะทุกคนเนี่ยออนสเตจเนี่ยจะต้องมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้หญิงที่มีพลังมีพลังผู้หญิงที่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะคะคีย์เมสเซจของการประกวดในวันนี้คือ A Mother Who Cares For The World ค่ะเนี่ยค่ะเพลงนี้เลยนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่รักโลกนะคะรักลูกรักครอบครัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรเพื่อสังคมตามสิ่งที่เขาชอบตามสิ่งที่เขาต้องการในพื้นที่ในประเทศของเขาที่เขาต้องการที่จะผลักดันนะคะการต่อยอดเนี่ยคนที่ได้รับตำแหน่งอะค่ะก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะในการที่จะตอกย้ำว่าตัวเขามีความเหมาะสมที่จะเป็นมิสซิสทัวริซึมนะคะในตำแหน่งต่างๆเพื่อผลักดันองค์กรแล้วก็ผลักดันสิ่งที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศของเขานะคะโดยที่สำหรับเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราก็คาดหวังนะคะคาดหวังแบบสบายๆไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าน้องได้นะคะเราก็จะต้องบอกว่าประเทศไทยอ่ะมงมา2ปีแล้วจริงๆถ้าหากว่าประเทศไทยโชคดีมงอีก1รอบมันจะเป็นการตอกย้ำให้กับทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยเรียกว่าเป็นลีดในเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆนะคะความพร้อมตรงนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าเราได้3ปีติดอะค่ะกิจกรรมที่เราจะทำต่อไปอะค่ะมันก็จะเค้าเรียกว่ามันก็จะแบบเหมือนจุดพุมากขึ้นแต่เป็นพุที่มันจุดแล้วมันไม่ดับคือมันปั้งแล้วก็ปั้งต่อเนื่องค่ะก็พวกเรานะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมเลยที่เห็นทั้งหมดนะคะคือทีม MTT Miss MTT Tourism Thailand ค่ะพวกเราทำงานเป็นทีมเพราะว่าการทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำเป็นทีมไม่อย่างนั้นจะไม่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะเรานะคะฝากเวทีของเราและกิจกรรมของเราด้วยเรายังคงแมสเซจในการทำกิจกรรมแล้วก็สนับสนุนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ในทุกๆด้านและในทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่ประเทศไม่ใช่แค่ภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้เราไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้เน้นในส่วนของตัวเมืองนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไปต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มไปในระดับชุมชนนะคะเพื่อไปแสวงหาว่าประเทศไทยมันมีดีอีกเยอะนะคะเราก็อยากที่จะเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ค่ะ